อย่าลืมกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าเลยนะอย่างเธอเนี่ยนะนะต้องเจอเวทมนต์สักทีอ้ายไม่ต้องเจอแล้วจ้ะเวทมนต์เวทมนต์อะไรวันนี้ตัวแม่สายแดงหญิงกระถาจะขอมาเล่าสาเหตุแท้จริงของการไม่ยอมมีทายาทเพราะว่าเคยตรวจเจอเนื้องอกที่หมดลูกโอ้ my god รวมไปถึงขอเคลียร์ข่าวบางที่ว่าเคยดูดวงกับหมอดูขโมยดวงว้ายตายแล้วแล้วเห็นรักกันดีกับคุณตุ้นสามีสุดหล่อแบบนี้แต่ก็เคยมีเรื่องที่ทำให้คุณสามีไม่พอใจด้วยนะพร้อมกันขอประกาศสั่งห้ามคุณแม่น้อยแอบกินน้ำหวานเวลาตำตำตำโอ้ยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปถามเธอกันเลยดีกว่าวันนี้ขอต้อนรับนักร้องสาวขาแดนหญิงรัฐาโอ้โหเรื่องราวของเธอเยอะจริงๆนะฮะต้อนรับพี่หญิงรัฐาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแซมโชว์นะครับคุณผู้ชมคะก่อนอื่นนะคะขอจอขอใจให้เรากันด้วยนะคะทั้งในเพจ Facebook แล้วคุยแล้วก็ใน TikTok ด้วยนะคะส่งของขวัญมาให้พี่หญิงก็ได้นะคะได้ค่ะโอเคล่าสุดนี้เห็นพี่หญิงไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องว่าอีก4ปีถ้าไม่มีลูกก็คือจะไม่มีแล้วแต่เห็นล่าสุดบอกว่าจาก4ปีลดเหลือ2แล้ว2ปีทำไมอ่ะตอนนี้41แล้วอ่ะพี่หนิงยังได้อยู่เรารู้สึกว่า42 43ก็น่าจะแม็กซิมัมที่ควรจะมีลูกแล้วเพราะว่าอายุครรภ์แล้วเด็กๆที่อยู่ในท้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้โฟกัสแล้วเห็นนี่ก็ชอบขยี้ไงไม่หยุดไม่ภรรยานางเป็นเพื่อนกันไงก็ชอบขยี้ใช่ก็รุ่นเดียวกันก็ภรรยานางยังเด็กอยู่เป้าเท่ากันเท่ากันเอาจริงเหรอเท่ากันเพื่อนซีกันใช่นางชอบขยี้ไงเวลานางออกมาคนนึงนางก็ขยี้นี่มีคนก็ขยี้อีกเจ้าของรายการเราอ่ะพี่ซ้อมอ่ะตอนท้องเขาก็ยังแค่ยัง42เลยยังได้อยู่แต่หนูจะ42แล้วไงพี่ถ้ามันก็แล้วแต่เลยค่ะว่าเนี่ยทางการแพทย์เดี๋ยวนี้แบบมันช่วยเราได้ช่วยคุณแม่ได้เยอะมากดวงดวงเขามีลูกยังได้คุณคะเป็นคำถามที่น่ากลัวมากทำไมล่ะเราก็ถามตามคุณคะคุณดูตาน่ากลัวมากคุณคะเดี๋ยวนี้นะต้องบอกอะไรก็ไม่แน่นอนแต่เทคโนโลยีเนี่ยไม่ธรรมดาคุณคะมีโอกาสแต่คราวนี้ก่อนหน้าเนี่ยที่เราได้คุยกันเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่เอาเลยไม่อยากมีปฏิเสธเลยอะไรที่ทำให้คุณใจอ่อนแล้วรู้สึกว่าอ่ะฉันพร้อมจะมีละโหคือจริงจริงก็ยังไม่ได้อยู่ในสเตจที่อยากจะมีหรือไม่อยากจะมีอยู่แล้วค่ะคือหญิงกับพี่ตุลคุยกันตั้งแต่แรกว่าถ้ามาโดยธรรมชาติเราก็โอเคก็อยากมีถ้ามีก็อยากจะเลี้ยงให้ดีแหละคุณพ่อเขาก็สายกีฬาไปเราก็อาจจะแบบอยากเลี้ยงออกมาให้เป็นแบบนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดอย่างเงี้ยไม่โอเคถ้ามีโดยธรรมชาติก็จะมีแต่คุณก็ไม่ค่อยยอมธรรมชาติเนี่ยใช่ป่ะแล้วจะมาได้ยังไงพี่รู้ได้ไงเขาไม่ธรรมชาติก็รู้อะไรบางอย่างมาเหมือนกันนั่นแหละใช่ป่ะล่ะคู่นี้เขาฟิตนะครับเอาเหรอใช่หมายว่าวิ่งออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาฟิตอ๋อไปออกรอบไปเขาไปทริปมาด้วยกันนี่แหละไปเช็คพี่ตุลมาแล้วพี่ตุลฟิตจะทั้งสองคนนั่นแหละแต่จริงแล้วแต่จริงแล้วคือเป็นคู่ที่แต่งงานกันนานแล้วก็เป็นคู่ที่แบบเชียร์อยากให้มีลูกเพราะว่าถ้าคู่นี้มีลูกกันอ่ะมันจะน่ารักมากเลยแล้วพร้อมทั้งสองคนด้วยแต่ก็มีปัญหาหนึ่งที่เจอมาก็คือเคยตรวจเจอเนื้องอกใช่ค่ะคือประมาณสัก5ปีที่แล้วค่ะคุณแม่อยากให้ไปฝากไข่มันก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องตรวจทั้งภายในทุกอย่างแล้วก็ไปเจอเนื้องอกซึ่งไอ้ตัวเนื้องอกของหญิงอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในมดลูกนะแต่ว่าเขามีฐานอยู่ในมดลูกแล้วตัวเนื้องอกอ่ะมันออกมาดันลำไส้ค่ะคราวเนี้ยเราก็เหมือนกับ follow up ทุกปีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนระหว่างนั้นก็เคยถามคุณหมอว่าแล้วในกรณีที่เราอยากจะตั้งครรภ์จะเป็นยังไงคุณหมอบอกว่ามันก็เป็นความเสี่ยง2แบบก็คือถ้าเราตัดทิ้งสมมติว่าตัดมดลูกเนื้องอกออกไปมันก็จะมีสกาบริเวณขอบมดลูกค่ะในกรณีที่ลูกโตแล้วมันมีแผลปลิเราก็จะตกเลือดก็จะอันตรายในกรณีที่ไม่ผ่าก็คือเด็กก็จะกับมดลูกก็ต้องแย่งอาหารกันเราก็เลยรู้สึกว่าในตามธรรมชาติของเรามันอาจจะถูกกำหนดมาว่าให้ไม่มีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้เราคอนเซิร์นในเรื่องการมีลูกอะไรแต่มันก็น่าเป็นห่วงนะพอเจอก้อนเนื้ออะไรแบบนี้แล้วตอนนี้กระบวนการการรักษาของหญิงอยู่ที่ไหนของหญิงก็เป็น follow up ทุกปีค่ะแล้วก็ควบคุมในเรื่องของอาหารที่เป็นฮอร์โมนก็คือจะทานน้ำตาลให้น้อยลงค่ะแล้วก็พวกอาหารที่เป็นฮอร์โมนสัตว์ที่เป็นสัตว์เนื้อแดงหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์เนื้อขาวบางจำพวกอะไรเงี้ยก็ทานน้อยลงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่มีความเสี่ยงใดๆทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติใช่ๆค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผ่าตัดออกไปก็แค่มอนิเตอร์ดูตอนนี้ก็
ตัวแต่ก่อนเนี่ยเขาโตปีละเซนเหมือนกันค่ะแล้วก็ประมาณ2ปีมานี้ไม่โตแล้วไม่โตแล้วเพราะเราควบคุมอาหารรวมควบคุมพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นคุณสามีว่ายังไงบ้างเขาก็คอนเซิร์นเขาเป็นคนที่แบบไม่อยากให้เราตัดนั่นแหละเพราะว่าคือเขาเองเขาก็ศึกษาเยอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการผ่าตัดมันน่าจะเป็นช้อยสุดท้ายในการที่เราจะเลือกทำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบถ้ามันไม่ได้ disturb การใช้ชีวิตไม่ได้ประจำเดือนเรายังมาปกติไม่มีอาการปวดท้องหรืออะไรก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นก็ได้แต่อิจฉาเขาอะพี่ฟูดอาจารย์เป็นคู่ที่แบบติดตามมาตั้งแต่วันแรกนะแล้วมีโอกาสได้นั่งสัมภาษณ์น้องหญิงตลอดนะคบกันมา7ปีแต่ความหวานของเขานะคุณผู้ชมค่ะไม่มีการลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวคือทุกคนจะแซวว่าคู่นี้เพิ่งคบกันใหม่ๆใช่ยายเกรซยายเกรซการก้าวชอบถามว่าแม่คบกับพี่ตุลกี่ปีอ่ะก็ปีนี้ก็ปีที่7ละปีหน้าก็8ละโอ้ทำไมหวานได้ขนาดนี้เกรซก็แบบทำไมเหมือนเพิ่งคบกันวะอะไรเหมือนแบบเข้าใหม่ประมันอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคุณมีเคล็ดลับมั้ยเราเปลี่ยนหน้าบ่อยมั้งคะเราไม่รู้สึกว่าเขาตื่นเต้นบ่อยคุณชอบคำตอบนี้อ่ะฉันก็เปลี่ยนหลายซีรีส์เนี่ย2ปีกว่าฉันก็ยังหาไม่ค่อยได้เลยเนี่ยไม่หรอกหญิงว่าหลักๆคือเราบาลานซ์นะคะคือด้วยความที่ทั้งหญิงกับพี่ตุลน่ะเคยคบกันหมายถึงว่าเคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี2009แต่ว่าต่างคนต่างมีแฟนจังหวะมันไม่โชว์เชฟกันคือเอาจริงๆระยะเวลาที่เรารู้จักกันจริงๆอ่ะ14ปีแล้วแต่เราเพิ่งคบกัน7ปีที่เป็นแฟนแล้วก็แต่งงานเนี่ย3ปีใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่มีแอบเบื่อกันบ้างเหรอคุณไม่เบื่อค่ะจริงเหรอคุณคะมีไหมอ่ะเขาจะเบื่อได้ยังไงก็ดูดิคุณพูดค่ะทางนั้นเหมือนจะทำให้บ้านเขาไฟไหม้ยังไงไม่รู้นะไม่ดิฉันถามเผื่อเป็นประสบการณ์ทั้งตัวเองและท่านผู้ชมเติมหวานกันยังไงเคยมีคุยกันนะคือเวลาเราคุยกันเราก็จะมองว่าแล้วตอนเรา50ตอนเรา60เราจะเบื่อกันไหมเราจะมีอะไรทำให้เรารักกันน้อยลงไหมหรือว่าเติมเต็มกันน้อยลงไหมอะไรเงี้ยหญิงก็ได้คำตอบว่าถ้าเรายังรักกันยังดูแลกันดีอยู่มันอาจจะมีค่ะคือมันไม่มีใครที่แบบเพอร์เฟกต์ 100% ไม่ทะเลาะกันไม่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแต่ว่าถ้า2คนยังรักกันยังจับมือกันอ่ะหญิงว่าปัญหาต่างๆอ่ะมันเล็กได้แล้วถ้าเบื่อล่ะทำยังไงหญิงบอกว่าถ้าเบื่อก็แค่พยายามไปทำหรือไปหากิจกรรมใหม่ๆทำเหมือนแบบวิ่งมาราธอนละตอนนี้นางเริ่มตีกอล์ฟนางก็เริ่มชวนฉันไปตีกอล์ฟละกิจกรรมเยอะที่ตุ้มเยอะคุณหัวเราะอะไรคุณพุทธกล้องจับหน้าคุณไม่ทันแต่การหัวเราะของคุณเมื่อกี้คุณหัวเราะอะไรเธอหัวเราะอะไรเมื่อกี้ที่พี่หญิงบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเบื่อเราก็ไปทำแล้วเขาเว้นบั๊กไงผมก็นึกว่าอ๋อทำหน้าใหม่อีกแล้วเหรอไม่ใช่ใช่ไหมโพสไม่ใช่เดือดนะแต่เชื่อไหมประโยคเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณน้องดิฉันจะไปทำหน้าใหม่แต่ดิฉันตีความทะลึ่งกว่านะไม่แล้วคือพี่หญิงเขาเว้นวรรคแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เขาเว้นวรรคไงอะไรอีกทีเพราะก็ถ้าเกิดว่าเริ่มเบื่อกันเราก็จะไปทำจะไปทำหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่แบบก็ลุ้นได้คำตอบอยู่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นคือด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าณปัจจุบันเราไม่มีลูกอะค่ะดังนั้นโปรแกรมของเราก็จะมีแบบว่าใครวิ่งมาราธอนเมื่อไหร่ก็จะแต่ละปีก็จะมีที่เที่ยวใหม่ๆอย่างแบบเดี๋ยวปีหน้าอยากไปดูแสงเหนือกันคือมันก็มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกเราไม่เบื่อเราก็เลยเหมือนกิจกรรมเราอยู่ด้วยกันเยอะเราก็คือล่าสุดนี่ไงเขาไปทริปเซี่ยงไฮ้ใช่อันนี้เป็นทริปตามใจภรรยายังไงครับคุณยังไงจะไปอยู่หญิงอยากไปเซี่ยงไฮ้อะมันเริ่มจากแก้มวิชญานีค่ะทำไมอะเกิดอะไรขึ้นแก้มเดอะสตาร์ค่ะส่งมาบอกแม่เราจะต้องไปเที่ยวดิสนีย์ด้วยกันสักครั้งนะแล้วหญิงก็เอาดิมาเปิดกลางคิวเลยเฮ้ยตุลาว่างโดยที่ไม่ได้รู้ตัวเลยแบบว่าคอนเสิร์ตคือ26ตุลาแล้วก็แบบอุ๊ยแก๊ปนี้ว่างแก๊ปนี้ว่างอยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็จูบกันคืออะไรก่อนทุกคนก็บุ๊กเครื่องบินใดๆอะไรทำไมแล้วก็มารู้ตัวอีกทีว่าอ้าวมันต้องซ้อมคอนนี่ว่าแต่ว่าก็บอกน้องไปแล้วก็เลยตามไปได้2คืนเพราะว่าเราสัญญากับน้องไปแล้วแล้วก็ทั้งทริปนี้เป็นทริปของคนที่บ้าดิสนีย์หมดเลยค่ะไปกับดิสนีย์ไทยแลนด์ด้วยก็เอนจอยดีสามีซึ่งเป็นคนที่เอาจริงๆหลายคนนึกว่าเขาไม่เอนจอยดิสนีย์นะแต่เขาเอนจอยยิ่งกว่าหญิงอีกเขาชอบเล่นเครื่องเล่นใช่ป่ะทุกเครื่องเขาไม่เรียกว่าเขาใช้เขาไปแล้วเขาต้องคุ้มเขาเล่นทุกเครื่องเฮ้ยสามารถเล่นทุกเครื่องได้ยังไงอ่ะเพราะบางทีบางเครื่องก็ต้องต่อคิวก็ต้องอะไรของหนูคือซิงเกิลไรด์เลยถ้ารู้สึกว่าแบบแถวยาวคือพร้อมที่จะก็คือไม่ก็มีทาง fast track แต่ว่าหนูเน้น single ride ก็คือแยกกันนั่งไปเลยแต่ขอให้ได้เล่นเน้นแยกกันทำกิจกรรมเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเป็นสายเอาให้คุ้มแต่รู้สึกว่าการไปดิสนีย์แลนด์ครั้งนี้พี่หญิงบอกว่าประทับใจคุณสามีมากเพราะว่าคุณสามีมาดูพลุด้วยใช่ค่ะคือเราไปดิสนีย์จริงๆเราไปดิสนีย์กันทั่วโลกแล้วครบแล้วนะคะแต่ว่า
ปีแรกที่เราไปเราทะเลาะกันนี่ไงมีเรื่องทะเลาะแล้วค่ะก็คือ ด้วยความที่เรา ด้วยความที่เราอ่ะเราอินดิสนีย์มากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องดูพุเราต้องได้ดูพุหน้าคาสโซ่หน้าปราสาทมันสวยมันแมปปิ้งกับปราสาทมันมีพุมันเขาไม่เข้าใจเขารู้สึกว่าก็ตอนมีพุคนมันก็ไปดูพุไงแต่เครื่องเล่นมันโล่งรู้เปล่าใช่ป่ะเขาคิดเหมือนใครรู้ป่ะใครเขาคิดเหมือนน้องนิรินใช่ไหมไปดิสนีย์ทุกรอบไม่เคยได้ดูพุเพราะนิรินบอกว่าไปเล่นเครื่องเล่นตอนที่เขาดูพุกันแน่เพราะว่ามันจะไม่มีแถวเลยค่ะเพราะทุกคนก็จะแบบกรูกันไปดูพุแล้วครั้งแรกเนี่ยเราไปกันที่ดิสนีย์เวิลด์แล้วพี่ตุลก็ไปต่อไอเนี่ยเซเว่นดวอร์ฟอ่ะเอสโนไวท์อ่ะฉันก็ยืนดูพุจากแถวแล้วก็น้ำตาไหลมันไม่ได้ดูพูกันแล้วฉันอยากดูพูพูมันสวยใช่ไหมฮะใช่มันสวยน้ำตาไหลคือไม่ได้ดูหน้าคาโซ่ไงงอนกันอยู่สักพักเลยค่ะงอนกันอยู่สักแป๊บนึงแล้วเขาก็แบบเหมือนพอสักพักนึงเขาบอกเดี๋ยวคราวหน้าพาไปดูถัดมาปีที่แล้วไปวิ่งโตเกียวมาราธอนได้ดูไหมฮะได้ดูที่แถวอีกแล้วค่ะได้ดูที่แถวดูที่แถวคือไม่ใช่แถวหน้าปราสาทนะฮะคือแถวเครื่องเล่นจนเซี่ยงไฮ้เนี่ยแหละตอนแรกเขาก็จะไปเครื่องเล่นค่ะแต่ว่าความเป็นเซี่ยงไฮ้อ่ะคือเขากันหมดเลยเขาเอาเชือกมากันมันทำว่าไอ้เครื่องที่เขาอยากเล่นอ่ะมันไปไม่ได้แสดงมันมีเหตุมันมีเหตุเขาไม่ได้ตามใจฉันค่ะคุณขามันมีเหตุเขาเลยลากนางมาดูหน้าคาโซ่เขาไปไหนไม่ได้เลยแต่มันต้องการดูหน้าคาโซ่มันได้อารมณ์มากกว่าดูตามบริเวณอื่นๆนะแล้วหนูก็ยืนดูน้ำตาลื้นแล้วก็หันมามองหน้าแล้วเขาก็พูดว่าอ๋อพี่เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยคือคนที่มันบ้าดิสนีย์อ่ะทุกเพลงมันมีนิ่งฟูลหมดเลยเพลงแบบเพลงในการ์ตูนเพลงในแอนิเมชันทุกอย่างมันแบบมันมีความหมายกับเราไงเขาก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวคราวหน้าไปเดี๋ยวเขาจะพาไปดูหน้าปราสาทเลยนะอะไรเงี้ยสัญญาแล้วนะแต่เซี่ยงไฮ้ก็คือได้ยืนดูด้วยกันได้ยืนดูด้วยกันหน้าปราสาทแล้วคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยเขาจะยืนอยู่กับคุณมั้ยอาจารย์ทำไมเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ทำไมชอบจุดไฟบอกว่าคนอื่นเขาคุณฟังสิพิธีกรทุกคนต้องมีสักหนึ่งคนที่มีความแตกต่างคุณขาต้องมีวันนี้เข้ามาเพราะเปลวเพลิงนะฮะอาจารย์ทำไมอ่ะอาจารย์ชอบไปไล่รูปสามีหนูด้วยคุณขาอยู่ตรงนี้เธอคิดอะไรกับสามีเขาหรือเปล่าแป๊บนึงนะคิดอะไรไม่รู้หรอปะน้ำลายเพราะสามีคุณเนี่ยแวบๆแพรมๆไม่ฉันได้เห็นเป็นกำไรคืนต่อสังคมคุณขาล่าสุดนี่พี่ตุลก็วิ่งแล้วก็โชว์เนื้อหนังบางสาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ธรรมดาคุณขามันเป็นความรู้สึกคือชีวิตฉันฟูเลยอ่ะคุณขาฉันยังฟินก็ได้ค่ะฟินฟินกับฟูดีกว่าแต่อาจารย์รู้ป่ะถ้าอาจารย์รู้ไปลึกๆนะสามีเขาอะซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องเอาง่ายไม่เคยเห็นสามีคนไหนนั่งดูละครกับคุณภรรยาทุกเรื่องใช่แต่สามีทางนี้เขานั่งดูละครทุกเรื่องที่ภรรยาเล่นคุณไปผูกดวงที่ไหนหรือเปล่าคุณคะแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ผูกอาจารย์เป็นหนูตาเลยคือดูเพราะว่าแบบก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วเวลาละครออนอะไรเงี้ยเขาก็จะดูอะไรอย่างปีนี้มีออนไปเรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดูแล้วเขาก็แบบอะไรเงี้ยอย่างบางเรื่องที่เป็นหนังต่างประเทศที่เป็นแบบแคสติ้งบทภาษาอังกฤษเขาก็เป็นคนต่อบทให้หญิงนะใช่เวลาทำเทปปิ้งส่งไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาเป็นคนต่อบทให้แต่หลายคู่เขามีปัญหาอย่างนี้นะแบบถ้านั่งดูด้วยกันแล้วถ้าสมมติว่าแฟนเลิฟซีนอะไรเงี้ยมีปัญหาไหมคู่คุณหรอหญิงไม่ค่อยไม่ใช่คู่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยหญิงไม่ค่อยมีเลิฟซีนไม่ค่อยมีเลิฟซีนช่วงตั้งแต่35ใหม่ไม่ค่อยมีเลิฟซีนแล้วแล้วเขาอินนะกับการดูเราเล่นละครหรือเล่นซีรีส์คือหญิงว่าพื้นฐานนะเขาชอบนะคือเขาเป็นคนชอบดูหนังอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูแบบการแสดงหลังๆหญิงเริ่มพาเขาไปดูละครเวทีเริ่มอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่คบกันอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเข้าใจศาสตร์ของการแสดงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็เพื่อนเป็นผู้กำกับแล้วก็เลยให้เขาไปเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับนักแสดงแบบเป็นตำรวจในละครเพราะว่าแบบเขาทรงเขาได้ไงสูงๆใส่ชุดตำรวจอะไรอย่างเงี้ยโอ้เท่เลยนะเท่เลยเขาแฮปปี้กับมันไหมแรกๆก็เกรงกีเดสกะมากๆแรกๆก็คือแบบเกรงมากก็แบบมันมีซีนที่แบบว่าในเรื่องมันเหมือนใครเป็นคนฆ่าเจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนประมาณ1 2 3 4 5ใช่ไหมแล้วผู้กำกับก็บอกเดี๋ยวพี่ตุลนะแบบมองทีละคนเลยนะแบบ1 2 3 4 5โอเคครับ actingหนึ่งสองแล้วตัวคุณเห็นแววในตัวเขาไหมคะไม่แต่ว่าแววเขามีค่ะคุณมีโครงการจะดันเขาไหมคะไม่ให้เล่นเยอะค่ะอย่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนางเองก็แบบเริ่มเข้าใจชีวิตพอเขาได้มากองถ่ายค่ะแบบบางทีเขาถ่ายเช้าแล้วมีอีกทีเย็นอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเลยเขาบอกว่าโหมันใช้เวลาทั้งวันเหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไปเฝ้าที่กองก็บ่อยเนอะเห็นบอกว่าคนในกองบางทีก็จะเมาเรื่องความหวานของคุณออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยมาส่งกินข้าวเช้าแล้วก็ไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะมาส่งมารับมาส่งโอ้เขา
เขาไปหาที่ไหนเนี่ยอย่างเนี้ยนอกจากวิ่งมาราธอนด้วยนะพี่มันไม่ได้ง่ายๆนะต้องวิ่งมาราธอนด้วยคือแบบจริงๆต้องไปวิ่งมาราธอนกับเขาใช่ไหมต้องวิ่งมาราธอนกับเขาด้วยเออแต่จริงๆความรักอะมันแค่นี้เลยนะถ้าอีกคนนึงเติมเต็มให้อีกคนนึงอีกคนนึงก็ควรที่จะเข้าใจและเติมเต็มให้เขาด้วยเช่นเดียวกันเนาะแทบจะไม่มีทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยเลยมั้ยเรื่องใหญ่เลยที่แบบถึงขั้นแบบไม่คุยกันหรืออะไรแบบหรือว่าแบบขึ้นเสียงใส่กันเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ว่าน้ำหนักเสียงมีประเภทลำคาญมีเช่นพี่ตุ้นสมมติวันนี้พี่ตุ้นวันนี้เดี๋ยวเราไปห้างนะแล้วเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราเข้า Impact นะอย่างเงี้ยถัดไปอีกสัก2ชั่วโมงเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปห้างกี่โมงนะคือหยิบเป็นคนแบบย้ำคิดย้ำทำนิดนึง นางก็จะแบบก็พี่บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวเราไปห้างก่อนแล้วเสร็จแล้วพี่ไปส่งที่ Impact อะไรอย่างเงี้ยมีเสียงกดๆเสียงเข้มเสียงทุ้มเสียงต่ำๆแต่ถ้าพี่ตุลไม่ใช้เสียงแบบเนี้ยก็จะเอาน้องหญิงรัฐาไม่อยู่ไงก็เข้าใจได้ถูกปะเขาก็จะต้องแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ใช่ใช่แล้วก็นิ่งกว่าก็เข้าใจได้ก็จะมีอะไรแบบนี้นิดๆหน่อยๆค่ะแล้วก็เรื่องแบบว่าประเภทแบบว่าสมมติอาบน้ำเนาะหญิงก็ผ้าขนหนูก็จะพาดไวใช่ไหมแล้วหญิงก็จะเป็นคนอาบฉ่ำอาบแบบเปียกทั่วไปหมดเปียกทั่วไปหมดนางก็จะพูดแล้วพูดหลายครั้งแล้วว่าทำไมไม่เอาผ้าเช็ดตัวของพี่ ไปไว้ในจุดที่มันไม่แห้งเอ้ยที่มันแห้งไม่เปียกก็จะถามว่าแล้วทำไมยูไม่เอาไปวางแต่แรกไม่แต่ถ้าเป็นพี่วันหลังหญิงบอกเขาแบบนี้แล้วพี่ก็มาอาบให้หนูเลยสิหนูก็จะได้ไม่อาบฉ่ำขนาดนี้ไงหนูก็จะได้ไม่เลอะเทอะขนาดนี้ไงพี่มาอาบให้หนูเลยว่าอาบแบบไหนที่มันไม่ต้องฉ่ำขนาดนี้หยุดการจินตนาการไม่ได้แล้วได้ไหมได้ไหมอาจารย์แนะนำดีครับแนะนำดีเขาก็ต้องมีบ้างแหละก็อาจจะต้องมีอาบน้ำพร้อมกันบ้างอะไรเอาแล้วคุณไปรู้ได้ยังไงเขาแต่งงานแล้วเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยเอาหรอวิ่งมาพร้อมกันอะไรเงี้ยจะได้แบบจะไปทำอะไรต่อจะได้เร็วๆแต่คู่นี้อย่างที่น้องพุทธบอกไปว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ๆเขาไม่ทะเลาะกันหรอกเขาจะทะเลาะกันเรื่องหยุมหยิมงิ่งงิ่งแต่มีเรื่องนึงเหมือนกันมันจะดูใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะเล็กก็ไม่เล็กแต่มันก็แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนคือการที่หญิงชอบลงรูปเซ็กซี่มันเป็นจุดขายเราอ่ะพี่ใช่ป่ะใช่ป่ะลงรูปเซ็กซี่แล้วพี่ตุลไม่โอเคอะค่ะคือจริงๆไม่ถึงขั้นไม่โอเคแต่เขาจะไม่โอเคเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์อะไรที่ดูไม่ให้เกียรติเราอย่างเช่นแบบว่าแค่แบบว้าวแบบแล้วก็เป็นรูปแบบเหมือนแบบบัมอ่ะเป็นรูปแบบเหมือนลูกท้อแต่มันสื่อเป็นแบบ อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นหมายถึงว่าผู้ชายคอมเมนต์ใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายคอมเมนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเขาไม่อยากให้เราแบบว่าไปอยู่ในโหมดนั้นหรืออะไรแคตตากรีนั้นเอาง่ายๆคือหลักๆก็คือห่วงแหละจริงๆคือหึงหรือว่าเป็นห่วงเป็นห่วงใช่สมมุติเป็นพุทไปคอมเมนต์ได้ไหมถ้าเป็นพุทไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ก็อาจจะแบบครับพูดเป็นไรอ่ะพูดเป็นไรเนี่ยแหมโยนมาเดี๋ยวบ้านนี้ก็ไฟไหม้อีกเอาหรอที่โยนหรอไม่แต่เอางี้จริงๆพี่ตุลน้องหญิงเขาผิวดีมากนะด้วยวัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ขนาดนี้คือเด็กๆก็ต้องอายมันก็ช่วงสุดท้ายของพวกเรานะมันก็ต้องโชว์นิดนึงป่ะเป็นจุดขายค่ะจุดขายอะไรพูดคำเล็กเราดูแลใช่ไหมช่วงสุดท้ายของพวกเราพอฟังแล้วรู้สึกพี่เพิ่งจะ30ต้นๆกันเองคุณคะฉัน25นั่นสิแหมพี่ตุลเองเขาก็โชว์หุ่นเขาเยอะเหอะก็แต่ของเขาจะแบบคือถ้าของเขาจะโชว์หลังวิ่งอะไรอย่างงี้ไงใช่นี่ไงเอาจริงๆรูปที่โชว์กันแต่ก็สลับกันถ่ายทั้งนั้นแหละแล้วคุณรู้สึกยังไงเวลาเขาโชว์อ่ะก็บอกเขาว่าแบบแต่เขาจะมีถามนะว่าอันนี้พี่ลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลงได้คุณขาฝากบอกให้โชว์เพิ่มอีกนิดได้มั้ยอีกนิดเดียวเองคุณได้มันแค่อีกนิดเดียวเองนิดเดียวหรอคะใช่อยากให้โชว์อีกนิดนึงของอาจารย์คือไม่คืออยากดูใครอยากดูน้องหญิงโชว์อีกนิดนึงไม่อยากดูทำไมล่ะคุณขาดูทําไมอยากดูเพิ่มนี่ประมาณเนี้ยมันอีกนิดเดียวคือเขาเวลาเขายกขาเขาต้องขึ้นมาอีกนิดนึงอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์เรามันผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณคะฉันยังเด็กอยู่เลยยังไม่มีผมเลยเอาเถอะยังเด็กอยู่เลยได้สิคะคนได้อยู่อาจารย์ดูรูปล่าสุดที่ผมถ่ายไว้ไหมเอาวะอาจารย์ดูของพุทธดิรูปล่าสุดอ่ะคือของพุทธกับคุณพี่เขาคุณพี่เขาน่าดูน่าดูเอาคุณพูดอย่างนี้ดีเจพุทธฉันก็ไม่ได้ดินี่พิธีกรของฉันนะพี่น้องกันเลยนะพี่ตุลคือแบบนี้แก้ตัวให้ดีแก้ตัวให้ดีคนเนี่ยยากทำไมพุทธเนี่ยยากอะไรยากยากหลายสิ่งแต่ของทางน้องหญิงเนี่ยเราคุยผ่านน้องหญิงได้นึกออกมั้ยน้องหญิงเนี่ยพอคุยแป๊บๆน้องหญิงอนุญาตเดี๋ยวเขาก็สบายอยากรู้มากว่าผู้ชายแบบเนี้ย
ไปหาที่ไหนเห็นว่าคุณเองได้ผู้ชายคนนี้มาเพราะหมอดูทักหมอดูคนนั้นใครจะไปหาบ้างคือจริงๆจริงๆเป็นหมอดูที่ดูเป็น10ปีแล้วค่ะใช่หมอดูที่ขโมยดวงไหมไม่ใช่คือตอนนั้นน่ะมีกระแสเรื่องหมอดูขโมยดวงแล้วเพื่อนในวงการโทรหาใหญ่อีหญิงมึงเปล่าอะไรกันใหญ่เลยเพราะว่าเพื่อนรู้ว่าเราเป็นคนแบบชอบเช็คดวงไงจริงๆก็แปะมือกับอาจารย์หลายทีแล้วแปะเลยค่ะแปะหลายทีแล้วแต่ขออนุญาตนะคะทุกครั้งที่มาดวงเนี่ยขอให้สามีอยู่ด้วยอ๋อได้ค่ะให้สามีมาได้หนูไม่ต้องมาเลยก็ได้ได้ดูผ่านสามีเดี๋ยวฉันดูให้หมดก็เป็นอาจารย์ที่ดูแลกันมาเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วก็จริงๆไม่ถึงกับว่าได้มาเพราะหมอดูหรอกเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะเหมือนแค่ทักว่าเออเราจะได้คนเดิมๆนะไม่ใช่คนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนที่เคยคบกันมาก่อนซึ่งเอาจริงๆพี่ตุลเนี่ยไม่ได้อยู่ในสารระบบเลยเพราะว่าพี่ตุลกับหญิงไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนคือรู้จักกันเขามีแฟนเรามีแฟนแล้วก็เหมือนเป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มเราก็เลยไม่เคยคิดว่าจะเป็นเขาอะไรเงี้ยกลับไปคิดถึงแฟนเก่าด้วยซ้ำว่าแบบเออหรือจะคนนั้นหรือจะคนนี้อะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงกลับมาเจอกันก็เลยเออมันก็เป็นคนเก่าจริงด้วยหมายถึงว่าคนที่รู้จักกันมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นคนนี้แหละมั้งที่ในพื้นดวงเขาเคยดูไว้ว่าเราจะได้คนเดิมๆใช่นี่แสดงว่าดูดวงเป็นประจำจนมีหมอดูประจำตัวเลยใช่ล่าสุดนี้ใครฮะเปิดเผยได้ไหมครับพี่จริงๆมี3คนว้าวโอ้โหคุณคะ3คนไม่เบาเลยคือเราต้องดูแบบว่า1คือดูทั้งปีหมายถึงว่าดูครอบคลุมทั้งปีเลยว่าปีนี้เราเป็นยังไงพื้นดวงเราเป็นยังไงจะมีโอกาสในการทำงานยังไงบ้างปีนี้หญิงนั้นควรจะแบบมีโอกาสต่างประเทศไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเปิดไพ่อย่างเช่นแบบมีสมมติมีงานติดต่อมางานชิ้นนี้หญิงรับแล้วดีไหมเปิดไพ่ถามเลยใช่หรือธุรกิจนี้หญิงทำแล้วมันโอเคไหมเปิดไพ่ถามเลยคือเป็นส่วนหนึ่งในการนำทางแต่สุดท้ายก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองอีกทีนึงใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นแบบนั้นแล้วคนที่สามนะฮะคนที่3ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับคนแรกอะค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะสเปซิฟิกมากกว่าแต่ปัจจุบันจริงๆอะดูถี่ๆก็คือแค่อาจารย์แก้วตาซึ่งอาจารย์แก้วตาคนนี้ไม่ค่อยได้เปิดตัวไม่ค่อยได้แสดงตัวแล้วก็มีอาจารย์อุ๋ยที่เป็นเปิดไพ่ดูเพราะว่าอย่างนี้แม่อุ๋ยสายดูอะไรเงี้ยแล้วจะมีโอกาสมีคนที่4นะคะจริงๆนะคะคิวเขาไม่ค่อยว่างเขาไม่ค่อยให้คิวใครเออคิวเขาไม่ว่างมาหลายทีทักหลายทีก็ไม่ค่อยตอบคิวไม่ค่อยว่างอาจารย์ดวงปีนี้เป็นยังไงคะปีหน้าอะไรได้มั้ยคะปีนี้โอเคแล้วต้องขออนุญาตก่อนนะหมายว่าต้องขออนุญาตเขาเขายอมไม่ยอมคุณเกิดปีนักสัตว์อะไรปีกุลค่ะปีกุลปีเนี้ยถ้าเกิดตัวคุณเองเนี่ยเสียทรัพย์ตอนเดือน6ไปแล้วเล็กๆน้อยๆเนี่ยปีหน้าคุณรุ่งมากเลยนะแต่ปีหน้าเป็นมาเสงงูเล็กอธิบายแบบนี้ค่ะเราปีเดียวกันนะคะคุณขาปีหมูทองปีมาเสงเนี่ยเขาบอกปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ตัวเองผลักดันกันขึ้นคนเกิดปีมาเสงปีหน้าเตรียมตัวรับทรัพย์และเรื่องการรับเรื่องราวตำแหน่งต่างๆเรื่องราวโอกาสดีๆกำลังจะเกิดขึ้นคุณขาสาธุเลยจริงพวกโง่เฮงคุณดีวันดีคืนนะคุณอย่าลืมคุณขาแต่เขาเห็นหนูก็กังวลว่าปีกุลกับมาเสงไม่ถูกกันจะชงจริงๆแล้วต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยคำว่าชงไม่ได้หมายทุกคนจะชงในปีเดียวกันทั้งหมดทุกคนมันมีเรื่องราวองค์ประกอบต่างๆเช่นโง่เฮงคุณออร่าขนาดนี้แน่นอนคุณขาปีหน้าคุณเตรียมรับทรัพย์นี่เตรียมรับทรัพย์เลยนี่ชอบดูอาจารย์ยังไงนะคะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นคะกับเรื่องการโดนโกงคุณเล่าซิคุณเล่าเดี๋ยวนี้เรื่องนี้อยากรู้ทำไมการโยนงานกันคือหญิงก็ทำหลายธุรกิจคือก่อนหน้านี้หญิงทำธุรกิจร้านอาหารแต่ว่าเป็นการหุ้นเล็กๆไม่ได้หุ้นเยอะนะคะแล้วก็ทำมาเป็นช่วงเวลาหลายปีแล้วเกือบ10ปีเหมือนกันแล้วก็จริงๆมันก็คืนทุนตั้งแต่ประมาณปีแรกๆแหละเพียงแต่ว่าช่วงโควิดอะค่ะมันมีปัญหาภายในแต่ไม่ใช่หุ้นส่วนนะเป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยมีการใช่เรื่องของบัญชีอะไรเงี้ยที่เรามีความผิดปกติสงสัยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันยาวนานก็เกิดมีการฟ้องร้องกันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะหยุดทำอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าโดนกันรวมๆแล้วเป็น10ล้านเลยใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่าเพื่อนพี่ก็หุ้นอยู่เหมือนกันใช่ใช่ป่ะแต่ไม่เอ่ยชื่อร้านมาเพราะเรื่องเขาก็เหมือนจะจบแล้วเนอะเรื่องเหมือนจะจบแล้วจะจบแล้วใช่ป่ะใช่แต่ก็เสียดายของคดีไปถึงไหนจบไหมก็มีการเขาก็มีการขอผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใดๆเราแค่เสียดายเพราะเรารู้สึกว่าการสร้างแบรนด์การสร้างแบรนดิ้งอันนึงมันใช้เวลาแบรนดิ้งร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วมันติดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันเสียดายอ่ะดวงน้องมีโอกาสทำใหม่ไหมอาจารย์
จริงๆตัวเขาเองเนี่ยสิ่งที่เขากังวลคือเขาบอกเราว่าเขาเป็นคนเขาปีกุลนะปีหน้าเนี่ยปีมะเสงจริงๆแล้วต้องบอกปีหน้าเนี่ยใครเกิดปีกุลฟังนี่คือข่าวดีปีมะเสงดันคุณปีหน้ายังไงคุณจะมีโอกาสกลับมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่หลายคนมองไงว่าหญิงเองอ่ะอาจจะทิ้งวงการบันเทิงไปทำธุรกิจเลยหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นวงการบันเทิงก็ยังเป็นสิ่งที่หญิงรักหญิงยังชอบแสดงอยู่ก็พยายามบาลานซ์ตัวเองในเรื่องของการรับละครอะไรเงี้ยค่ะก็คือใน6เดือนก็จะรับเรื่องนึงอยู่แล้วปีนึงก็จะรับ2เรื่องเราก็อยากแบบคอนเซนเทรตกับบทละครด้วยอะไรเงี้ยอยากทำให้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาอื่นก็ปีหน้าก็ต้องเรียนปโทเนาะปโทก็ต้องเรียนทำวิทยานิพนธ์อีกมันก็ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันอาจจะไม่ดีสักอย่างก็ต้องบาลานซ์ตัวเองค่ะแต่เห็นหญิงมาขอถามถึงแม่น้อยหน่อยได้ไหมไม่เจอปุ๊บอยากกอดแม่มีคลิปที่เป็นไวรัลนะที่แม่น้อยอ่ะคือแม่น้อยเขาไปออกบูธออกเลนอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าแม่ชอบแอบกินของหวานจนบางทีเราอ่ะแอบกังวลใจเหมือนกันเมื่อเช้าเมื่อวานนางออกไปคือนางอ่ะออกไปที่บูธแล้วนางกลับมาตอนบ่ายที่บ้านเดี๋ยวฉันก็เดินลงมาเพราะว่าเมื่อวานอยู่บ้านเมื่อวานหยุดพักลงมาเห็นแก้วโซดาน้ำแดงน้ำเครื่องดื่มมีน้ำตาลเทียมอย่างนี้แล้วกันแล้วก็มีของทอดเช่นกล้วยทอดต่างๆฉันก็เดินมาฉันก็บอกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเขาก็บอกว่าของไอ้เพลงหลังสาวแม่ไม่ได้กินแต่มัน2แก้วไงมัน2แก้วมันจะกินคนเดียวได้ยังไงโอ๊ยแม่ก็ไม่ได้กินบ่อยเหมือนแม่ใช่ทำไมแม่น้อยถึงกินพวกน้ำหวานอะไรอย่างงี้มากไม่ได้คืออายุมากด้วยค่ะแล้วก็มีไขมันก่อตับแต่ว่าไม่ได้ในเกณฑ์อันตรายอะไรเราก็เลยค่อนข้างคอนเซิร์นกับยิ่งเรียนด้วยไงพอเราเรียนโทปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อของทอดของมันพวกนี้มันทำให้เกิดไตรกลีเซอไรด์ไขมันไปเกาะตับมันเป็นปัญหาแล้วอนาคตมันอันตรายมากอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนไปดูคลิปนี้พี่พุทธนี่แม่เขาด่าใครอยู่หรือเปล่าเขาด่าใครไม่ได้ด่าใครคือร้านตรงข้ามเป็นร้านขายน้ำแล้วเขาก็คือเหมือนอีกคนนึงก็คือทำคอนเทนต์แหละแล้วแม่เป็นร้านเป็นบูธส้มตำฝั่งตรงข้ามแล้วแม่เขาก็เป็นสไตล์การพูดหยอกล้อคนอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยก็หัวเราะกันไปมาแล้วมันมีจังหวะนึงที่หญิงเห็นว่าเขาหยิบนี่ไงหยิบแก้วขึ้นมาดูนี่ไงชัดๆเลยแม่ขึ้นมาดูอันไหนขอไปดูคลิปเต็มๆหน่อยฮะขอดูคลิปเต็มก่อนขอดูคลิปเต็มๆหน่อยคุณผู้ชมเต็มหน้าจอเลยแม่บอกพูดอย่างนั้นกูเห็นจริงๆเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าอะไรแม่พูดว่าอะไรเมื่อกี้คนเดินผ่านสองคนก็จะสั่งมันแล้วมันก็บอกว่าพี่เดินผ่านไปหมดแล้วคุณคือคิวก็มาสั่งแม่งโคตรมึงขายดีไม่เอาเผื่อแกให้น้องมันเดินผ่านไปอีกแล้วพอได้บอกว่าเดินผ่านไปคนหนึ่งอย่ามันมองให้ความหวังผมแล้วก็จะสั่งมึงจะให้เขาเมื่อเอาน้ำแดงให้แม่สักทีก็จะได้กินๆเลยน้ำตาลในเลือดต่ำพี่กูยังไม่มีเสียงคุยสบายมีเสียงมึงได้ยินยันนู่นแม่รีบกินก่อนแม่รีบกินก่อนเผื่อน้ำตาลแม่ต่ำโอ้โหฟาดฟันหน้าดูทุกๆวันไม่เป็นวันนี้เอาเต็มๆเลยนี่แม่หลักฐานคามือเลยน้ำแดงแก้วใหญ่มากเลยนะก็เลยแล้วคลิปนี้เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปของฝั่งร้านน้ำค่ะยิงก็เลยไปคอมเมนต์ว่าอย่าให้แม่กินน้ำตาลเยอะกินชาดำเย็นกี่แก้วแล้วห้ามกินน้ำตาลค่ะแต่ทุกวันนี้แกมีความสุขมากนะที่แกได้แบบว่าออกไปทำอะไรเพราะก่อนหน้านี้ไม่ให้แกทำงานแกก็ซึมเศร้าอยู่บ้านเลยนะมีช่วงหนึ่งที่ไม่ให้ทำเลยอะค่ะเกือบประมาณเกือบปีนึงเลยที่แบบให้หยุดเลยเราก็ดูซีรีส์จีนดูซีรีส์เกาหลีทั้งวันจนเขาบอกบางทีเขาก็นั่งร้องไห้ไปกับซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออไม่ได้แล้วเขาอายุมากให้อยู่เฉยๆอาจจะอันตรายกว่าให้เขาไม่มีแอคทิวิตี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าอาจจะไปแป๊บนึงกลับมานอนเล่นที่บ้านแล้วตอนเย็นก็ไปรับเด็กๆกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวล่าสุดแกจะรับละครแล้วเนี่ยรับละครแล้วใครเป็นแฟนจับแม่น้อยหนึ่งคนนึงอ่ะรอดูแล้วชมงานกันได้เลยนะครับเอาเบรกนี้โหเวลาน้อยจริงๆนะฮะเบรกนี้ว่าสวยแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าก็สวยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสวยด้วยแล้วก็ทุกด้วยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันในคุยแซ่บโชว์ครับสวยด้วยดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ